เพศสนิทพอดแคสต์ Podcast, ที่ไม่ใช่แค่ชวนเพื่อนมาจับเข่าเมาส์แต่จะคุยเรื่องเพศและความสัมพันธ์ให้สังคมเข้าใจความแตกต่างมากขึ้นเพศสนิท EP นี้นะครับเชื่อว่าท็อปิกที่เราจะชวนคุยกันคุณผู้ชายหลายคนรวมถึงคนที่มีเพศกำเนิดเป็นชายนะครับน่าจะตกใจกันพอสมควรนะครับหลังจากที่คุณตูนเอลลี่หรือว่าคุณตูนแก๊งฮิวหวี ที่เรารู้จักกันในชื่อเพลงแอนละแนงที่คุณตูนร้องเนี่ยครับออกมาเปิดเผยในโซเชียลมีเดียส่วนตัวของตัวเองนะครับว่าตัวเองเนี่ยในวัย31ปีครับป่วยด้วยมะเร็งอันทะระยะที่1น,นะครับโอ้เรื่องนี้หลายคนก็เข้าไปให้กำลังใจรวมถึงมีคอมเมนต์เรื่องของการรณรงค์นะครับให้ผู้ชายทุกคนนั้นไปฉีดวัคซีน HPV นะครับโอ้น่าสนใจนะครับว่าชื่อวัคซีนตัวนี้เนี่ย พอเรานึกถึงนะฮะก็จะนึกถึงการฉีดในผู้หญิงเพื่อที่จะป้องกันมะเร็งปากมดลูกนะครับแต่ว่าแม้กระทั่งในที่ทํางานเองเนี่ยการลองเอาคําถามนี้นะไปถามเพื่อนในที่ทํางานที่เป็นผู้ชายนะว่าจะฉีดวัคซีน hpv กันไหมหลายคนบอกเลยนะครับว่าไม่ฉีดฉีดทําไมตัวเองไม่มีมดลูกนะฮะแล้วก็ไม่น่าจะเป็นมะเร็งปากมดลูกได้นะฮะเพราะว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้ชาย น่าสนใจนะว่าข้อมูลที่สำคัญขนาดนี้เนี่ยหลายคนไม่ทราบนะครับแล้วก็ไม่แน่ใจว่าทราบแล้วแต่ไม่ไปฉีดเนี่ยมันมีความบดบังทัศนคติอะไรที่ทำให้ไม่ไปฉีดหรือเปล่าคุยเรื่องนี้นะครับกับเพศสนิทในอีพีนี้นะครับกับคุณปกป้องชาัานยอดหงนะครับนักเขียนแล้วก็นักวิชาการด้านความหลากหลายทางเพศนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วอีพีแล้วเราคุยกันเรื่องที่เกือบจะได้เป็นคนดูแลนโยบายด้านสุขภาวะ ของผู้มีความหลากหลายอยู่แล้วเนาะแต่ตอนนี้ยังทําเรื่องนี้อยู่ไหมครับก็ยังทําอยู่ครับยังยังขับเคลื่อนในประเด็นมิตินี้อยู่ในอีกรูปแบบหนึ่งในอีกแพลตฟอร์มหนึ่งไปอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นให้ความรู้รณรงค์ในแพลตฟอร์มออนไลน์ไปใช่ครับทีนี้พูดถึงท็อปิกในวันนี้หน่อยเรื่องของวัคซีน h p v ีในผู้ชายเนอะเอาจงจริงกันก็ออกตัวว่ากันก็ไม่ได้ฉีดเหมือนกันเพราะว่าก็ไม่รู้ข้อมูลนี้เหมือนกันนะแล้วก็หลายคนเนี่ยอย่างที่บอกว่า รู้ว่าตัวเองเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งอันทะมะเร็งองคชาตมะเร็งทวารหนักแต่ว่าไม่รู้ว่ามันสามารถป้องกันได้ด้วยเออเนี่ยกันหรือว่าเพื่อนที่รู้จักหลายคนเนี่ยไม่รู้ข้อมูลนี้ถือว่าแปลกไหมคือก็ไม่แปลกเนาะแล้วก็การที่เรายังไม่ไปฉีดวัคซีน HPV เนี่ยก็ยังไม่แปลกเพราะเราเองก็ยังไม่ได้ไปฉีด<อ>ต่อให้แบบสนใจหรือทำประเด็นเรื่องนี้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะ,ค,ะครับก็แต่ละคนในการที่จะไปฉีดวัคซีนเนี่ยหรือว่า ตัวสุขภาพเนี่ยก็จะมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันออกไปการเข้าถึงการแพทย์หน่วยงานทางการแพทย์บ้างหรือว่าเงื่อนไขาทางเศรษฐกิจด้วยอะไรเงี้ยมันก็จะมีความแตกต่างกันออกไปแต่ที่หลักๆที่เราตั้งข้อสังเกตเนาะในเรื่องของผู้ชายไม่ไปฉีดวัคซีน HPV เนี่ยอันเนื่องมาจากว่ามันมีมายาคติของคําว่าไวรัส HPV ครับที่บอกว่ามันนาไปสู่มะเร็งปากมดลูกแต่อันที่จริงแล้วว่า ไวรัสเนี่ย HPV เนี่ยมันสามารถนําไปสู่มะเร็งแล้วก็โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆได้ด้วยโดยที่ไม่ได้เกี่ยวข้องว่าจะต้องเกิดกับผู้หญิงหรือเพศเดียวเท่านั้นอะไรอย่างเงี้มันก็เกิดกับเพศชายหรือว่าจะเป็นเพศสภาพเพศที่อื่นๆได้ด้วยเหมือนกันครับผมอ๋อซึ่งในส่วนของคุณตูนฮิวหวีเนี่ยที่บอกว่าตัวเองเป็นมะเร็งอันทะเนี่ยหลายคนก็แบบเอ้ย ตกใจเหมือนกันนะแล้วก็ตัวเองเนี่ยบอกออกมาบอกว่าตรวจเนี่ยเจอระยะที่1แต่ว่าทําการผ่าตัดออกไปแล้วนะครับโชคดีว่าตัวเองเนี่ยรู้เร็วแล้วก็ไม่ได้ลามไปที่อื่นแต่ว่ายังต้องทําคีโมรักษาอาการอย่างต่อเนื่องรวมถึงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตด้วยอ,อันนี้ก็เป็นข้อมูลที่คุณตูนออกมาแล้วก็บอกว่าหลังจากเนี้ยตัวเองก็จะเป็นหนึ่งในกระบอกเสียงที่รณรงค์ในเรื่องของการฉีดวัคซีน HPV แล้วก็ให้ทุกคนเข้าถึงด้วยทีเนี้ย อยากจะชวนคุณผู้ฟังคุณผู้ชมหลายคนนะครับมาดูข้อมูลเชิงวิชาการสักนิดหนึ่งแต่ว่า EP นี้กันจะไปเร็วๆเพราะว่ากันไม่อยากจะให้มันเป็นข้อมูลทางการแพทย์เยอะไปหาอ่านเอาในเว็บได้นะครับเรื่องของมะเร็งอันทะหรือว่าวัคซีน HPV นะฮะแต่ว่า EP นี้เนี่ยเราจะคุยกันในเรื่องของเอทํทำไมหลายคนไม่ไปฉีดมันไปเชื่อมโยงกับพฤติกรรมอะไรบ้างนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของมะเร็งเหล่านี้ซึ่งข้อมูลจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติเนี่ยเขาบอกเลยนะครับคุณผู้ฟังว่าโรคมะเร็งอันทะเนี่ย แม้จะไม่ติด1ใน10นะครับของมะเร็งที่พบปล่อยในชายไทยเนี่ยแต่ว่าก็ยังพบอยู่ที่ประมาณ2%เ์ของมะเร็งทั้งหมดมีความรุนแรงต่ำนะครับแต่ว่าก็สามารถเกิดขึ้นได้กับผู้ชายหลายๆคนเท่าๆกันนะครับแล้วก็พบกันบ่อยในช่วงอายุ15-35ถึงปี <15. S 1> ซึ่งก็ตรงกับของคุณตูนที่อายุ31ปีเท่านั้นเองถือว่าอายุน้อยนะฮะซึ่ง ถ้าคุณผู้ฟังหลายคนรู้สึกว่าเอ๊ะฉันจะตรวจได้ยังไงนะฮะก็สามารถตรวจได้ด้วยตนเองเดือนละครั้งนะครับได้ตรวจบ้งางนงฮะช่างภาพทดลองตรวจไม่ใช่ตรวจครับไม่รู้ข้อมูลเลยไม่ได้รู้ข้อมูลเลยใช่ <S <S เพื่อที่จะคัดกรองนะฮะระยะแรกนะครับคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะตรวจจับนะฮะองค์ชาตของตัวเองนะครับเดี๋ยวขึ้นภาพให้ทานนี้๋อ,อไม่ต้องโอเคขณะตรวจเนี่ย ควรจับองคชาตไปด้วยนะครับจากนั้นใช่ต้องจับองคชาตไปด้วยถูกต้องจากนั้นก็ค่อยๆใช้นิ้วโป้งนะครับแล้วก็นิ้วอื่นๆเนี่ยด้คำบริเวณอันทะทั้งสองข้างดูว่ามีก้อนเนื้อหรือไม่ซึ่งด้านหลังทั้งภาพของเราตอนนี้เอามือล้วงเข้าไปแล้วนะน,นี่ก็กําลังขับวิ่งทะลุไม่ได้นะครับผมซึ่งเนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันซึ่งถ้าเรามาดูในไลฟ์สไตล์ของการใช้ชีวิตของของผู้ชายนะหรือว่าคนที่มีเพศกําเนิดเป็นชายเนี่ย จากการทํางานติดตามเรื่องน่าสุขภาวะเนี่ยสัดส,ส่วนที่จะมีโอกาสเป็นมะเร็งอันทะมะเร็งอะมะเร็งอันทะเลยก็แล้วกันมีมากน้อยแค่ไหนคือก็ประมาณหนึ่งในสิบของของมะเร็งที่ไม่ถึงหนึ่งในสิบของมะเร็งที่พบบ่อยนะครับ,รบแต่ว่าก็จะประมาณ0.7นลายต่อชายไทยแสนคนอไม่ว่าจะยังไงมันก็เป็นเรื่องที่เราต้องกังวลแล้วก็ คอยะระมัดระวังสอดส่องรตรวจร่างกายตัวเองนะครับปัญหาส่วนหนึ่งก็คือว่าในโลกชายเป็นใหญ่อะ่ะวิชายแบบสนใจเรื่องอวัยวะเพศตัวเองเนี่ยก็เฉพาะขนาดแต่ไม่ได้ไปนสนใจเรื่องของสุขภาพหรือว่าอะไรเลยนอ,นอกจากนี้อะไรอย่างเงี้ยน,นะครับแล้วก็ในบรรดามาเร็งเนี่ยต่อมันไม่ได้อยู่หนึ่งใน10เนาะแต่ว่าถ้าในโรคมะเร็งที่เกิดขึ้นบ่อยๆกับกับ,ก,บกับชาวไทยเนี่ยจะเป็นอันดับแรกก็เป็นมาเร็งตับอะไรอย่างเงี้ยท่อน้ําดีลองลงมาก็มาเร็งปอดอะไรอย่างใช่ไหมครับส่วนอันดับ หนึ่งที่เราคิดว่ามันเกี่ยวข้องกับ HPV ด้วยเนี่ยก็คือมะเร็งที่พบบ่อยในยอันดับที่4ี่เนี่ยก็คือมะเร็งลำไส้และทะวารหนักแล้วก็อันดับที่5ก็คือมะเร็งปากมดลูกครับนะครับส่วนผู้ชายเนี่ยที่พบมากที่สุดเนี่ยในสิอันดับแรกเนี่ยที่เป็นมะเร็งนะครับก็คือลำไส้ใหญ่และทะวารหนักประมาณ21ซซึ่งอันนี้เป็นเป็นข้อมูลจากทะเบียนมะเร็งระดับโรงพยาบาลของสถาบันมะเร็งแห่งชาติปี2565ครับก็คือว่า ทวันหนะักก็ก็มีส่วนนะ้อแล้วก็อันดับที่5เนี่ยของเพศชายที่พบก็คือมะเร็งช่องปากสำหรับผู้หญิงเนี่ยมะเร็งปากมดลูกจะอยู่ในอันดับที่2ก็คือ13.1%นึครับแล้วก็อันดับที่สามรองลงมาก็คือเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่และทะวันหนะักประมาณม1 0บุด็เอร์เนต์สิ่งเหล่านี้มันเกิดจาก HPV นะครับเวลา HPV ซึ่งซึ่งเราคิดว่ามันก็เป็นเรื่องที่ต้องกังวลใจแหละครับ ซึ่งส่วนใหญ่ถ้าเป็นผู้ชายก็จะระวังเรื่องการสูบบุหรี่การดื่มเหล้ากัวมะเร็งตับมะเร็งปอดซะมากกว่าใดๆก็คือมะเร็งอะ่ะมันเกิดจากหลายปัจจัยพันธุกรรมด้วยเรื่องของการใช้ชีวิตด้วยบางครั้งเราก็จะไปอธิบายว่าเป็นผลพวงจากบรรดาอายามุกกินเหล้าสูบบุหรี่อะไรอย่างนั้นไปซึ่ง ซึ่งมันก็อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องแต่ว่าหลายๆอย่างประกอบกันทําให้เกิดมะเร็งรวมไปถึงพวกโครโมโซมในร่างกายด้วยครับการเปลี่ยนแปลงของของฮอร์โมนด้วยครับเรื่องสาเหตุเนี่ยก็มีหลายคนตั้งข้อสังเกตยอยู่เหมือนกันแบบค่อนข้างหลากหลายเลยหนึ่งในนั้นเนี่ยพอมาเป็นกับคุณตูนเอลี่ด้วยที่อ,อยู่ในแก๊งฮิวีที่ก็ต้องบอกว่าเป็นกลุ่มของ l g b t q i เนาะหลายคนก็แบบพุ่งเป้าไปเลยว่าเนี่ยเพราะว่า รส,สนิยมทางเพศหรือเปล่าหรือลึกไปกว่านั้นก็คือเพราะแตบทุกวันหรือเปล่าก็เลยเป็นมะเร็งอันทะเรื่องนี้เกี่ยวไหมครับคำว่าแต็บนี้ทุกคนน่าจะเข้าใจกันแล้ว,ออลวนะว่ามันคืออะไรเข้าใจนะครับแตบ <laughs> น่าจะเข้าใจหรืออธิบาย <laughs> พ่อสังเกตการคือบางครั้งอะ่ะบางคนแบบที่เกิดมามีเพศสรีระชายแต่บางครั้งต้องแต่งหญิงหรือว่าต้องแต่งตัวให้เหมือนผู้หญิงอะ่ะมันก็ต้องมีการเก็บ องคชาเก็บอันทาาเก็บอะไรให้มันเรียบเนียนเนาะเออมันก็เป็นการใช้เทปเอาเอาเอาห้ำเอาห้ำพัดพับเข้าไปแล้วก็แล้วก็เอาสกอตเทปบ้างหรือว่าเทปกาวมามาปบ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 มามารัดไว้อ่บเออเพื่อให้มันดูเรียบเนียนคล้ายๆกับว่ามีเอายุเพศหญิงอะไรอย่างเงี้ยไม่มีงวงออกมาอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็สิ่งเหล่านี้มันเป็นการ ทำแบบขึ้นอยู่กับการถ่ายทอดความรู้เฉพาะกลุ่มนะมแล้วแต่ประสบการณ์แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนมันเป็นดี Y วของของ DIY กันเองอะ่ะในกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยแต่ละบุคคลเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีทั้งเรื่องของการเผยแพร่ค,ความรู้ที่อาจจะไม่ถูกสุขลักษณะบ้างมากเท่าไหร่ก็มีมเพราะว่าในโลกของการให้ความรู้ของความหลากหลายทางเพศมันยังไม่เพียงพอไงเ,อเพราะฉะนั้นเนี่ย การแท็บการอะไรเงี้ยมันก็ต้องผ่านประสบการณ์ผ่านพี่ผ่านน้องผ่านเพื่อนอผ่านการทดลองลองผิดลองถูกบ้างซึ่งบางครั้งเนี่ยมันทําให้เกิดอาการอักเสบระคายเคืองผิวหนังได้แล้วก็รู้สึกปวดจุกบ้างในบางครั้งอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันมันแท็บอะมันอยู่นานบางคนอาจจะแท็บนานหน่อยเพราะว่าต้องใช้ชีวิตในในอัตลักษณ์ที่เหมือนผู้หญิงอะไร,รอย่างเงี้ยนะครับก็ก็จะมีเงื่อนไขตรงนี้อยู่แล้วทางแพทย์เนี่ยก็เคยให้ความรู้มาบ้างว่าควรจะใช้ เทปกาวที่มันใช้กับผิวหนังหรือว่าใช้เทปกาวทางการแพทย์เพราะว่ามันมีอาการแพ้ได้น้อยอแล้วก็ให้ระวังด้วยว่าเดี๋ยวมันจะไปตอนเอาออกอะ่ะมันจะไปเกี่ยวขนอะไรอย่างเงี้ยมันจะเจ็บได้อะไรอย่างเงี้ยครับ,รบก็อาจจะต้องกําจัดขนก้อนครับบางครั้งมันจะรู้สึกแบบไม่สบายตัวก็คือว่ามีผื่นคันบ้างเสี่ยงต่อการติดเชื้อบ้างในต่อทางเดินปัสสาวะเนาะแล้วก็ ปัญหาแบบอันทะอักเสบบ้างอะไรบ้างผิวหนังอัจจิติเชื้ออจากการที่แบบมันทะลอกปอกเปิดอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มันก็มีบางงานวิจัยที่ออกมาบอกว่ามันด้วยที่ความที่มันถูกหนีบไว้อืจูกับหามอะไรอย่างเงี้ยครับมันไข่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันมันถูกหนีบไวอย่างเงี้ยมันมีเรื่องของอุณหภูมิในร่างกายความอับชื้นความอะไรเนี่ยมันทําให้ผลิตผลของอัจจิน้อยลงอื นี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าใครกังวลในเรื่องของเจริญพันธุ์หรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึ่งเนาะอืมมันก็จะมีปัญหาเรื่องนี้อยู่เหมือนกันจะมีบุตรไหมว่าแต่ปีบุตรไหมก็จะมีก็ได้จะมีก็ได้อย่างนี้ใช่ไหมครับเขาเรียกอะไรนะอัตลักษณ์ภายนอกกับลันิยมอาจจะไม่ไม่คนละแบบกันแต่ไม่ว่าอย่างไรมันไม่ได้นําไปสู่มะเร็งอ่าใช่เนี่ยกำลังจะบอกเหมือนกันว่าอันนี้มันที่เราคุยกันเรื่องแท็บยังอยู่ในแท็บ101ู่่อยู่แท็บยางไงปลอดภัยแต่ไม่ได้หมายความว่าแท็บ ทุกคนที่แตบจะเป็นมะเร็งกันทะใช่มันไม่ได้มันไม่ได้รีเลทกันขนาดนั้นนอกเสียจ,จากว่ามันมีมันมีแผลแล้วความหม,มักหมมในเรื่องของความไม่สะอาดอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าใดๆก็คือว่าพอพูดถึงเรื่องความหมักหมมเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าคนนี้สกรปรกคนนี้แบบซกมกนะอะไรเงี้ยแต่มันเป็นเรื่องของ อุณหภูมิในร่างกายเหงื่อคลายระยะเวลาด้วยที่ที่สะสมหมักหมมไปซึ่งแต่ละคนก็ไม่ได้เท่ากันนะครับออซึ่งคุณตูนก็ไม่ได้ออกมาบอกนะว่าเรื่องตัวเองแตบหรือไม่แตบไม่ไม่ได้พูดเลยนะโซเชียลมีเดียตีความกันไปเองนะว่าเ,ออเพราะว่าไปแตบหรือเปล่าซึ่งคุณตูนเนลี่ก็บอกว่าก็ไม่รู้ว่าสาเหตุเป็นอะไรเหมือนกันแต่ว่าโชคดีที่ตัวเองตรวจรู้เร็วในระยะที่หนึ่งก็เลยสามารถที่จะตัดตัดมะเร็งนะ ออกไปเชือตัวเซลล์มะเร็งเนี่ยออกไปแล้วก็มาทําคีโมก็น่าจะหายได้ทีนี้เนี่ยเรื่องของการนณนรงค์เรื่องของวัคซีน HPV ตรงนี้คุยกับ,ค,บคุณชานันอีกนิดนึงว่าในฐานะที่เคยทํางานเคยทํางานเนาะเคยทํางาน <c oughs> เ,เป็นนักวิจัยนโยบายด้านสุขภาวะทางเพศเนี่ยแล้วก็หรือแม้กระทั่งปัจจุบันอย่างที่บอกว่าก็ยังคงรนณอนอนรงค์นะฮะเรื่องของสุขภาวะทางเพศให้ทุกคนเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานกันบ้างเนี่ย ณปัจจุบันถ้าเราเอาเรื่องของวัคซีน HPV เนาะครับใครบ้างคนไทยคนใดบ้างมีบัตรประชาชนคนใดบ้างเข้าถึงวัคซีนนี้ได้คือปัญหาหลักอย่างหนึ่งคือรัฐบาลพยายามอยู่นะครับที่จะให้แบบว่าวัคซีน HPV เนี่ยเป็นวัคซีนที่ทุกที่คนเข้าถึงได้แต่ว่าตอนนี้ด้วยความที่มันมีมายาคติเรื่องของ HPV มันคือมะเร็งปากมดลูกืง มันแปลว่ามันเลยทำให้นโยบายของรัฐบาลเนี่ยไปโฟกัสมุ่งกับเด็กผู้หญิงมากกว่าครับทั้งที่มันเรื่องันที่มันมะเร็งไวรัสที่เาเรียกว่าอะไรมะเร็งที่เกิดจากไวรัส HPV เนี่ยมันเกิดได้ทุกเพศอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ไปไปโฟกัสกับที่ผู้หญิงโดยเฉพาะเด็กประมาณอายุ11ปี อายุประมาณปฐมห้าให้ฉีดวัคซีนที่โรงเรียนอะไรอย่างงี้ครับแต่ถึงกะน้นก็ยังไม่ได้ทั่วถึงนาะ่าฮะเพราะว่าในช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ยังไม่ได้รับเชือ v, ้อ hpv ก็คือยังไม่ได้มีเพศสัมพันธ์นะครับก็เลยก็เลยทําให้ตัววัคซีนเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากแต่ถึงกะนั้นเนี่ยมันก็เป็นนโยบายของภาครัฐที่ยังค่อนข้นขางกระท่อนกระแทนเราไม่ครอบคลุมหนึ่งเลยเนี่ยโฟกัสเฉพาะเพศหญิงอสองปเป็นเรื่องของวัคซีนที่ฉีดตามโรงเรียนแล้ว ผู้หญิงที่หลุดจากระบบการศึกษาก็เลยไม่ได้ฉีดผู้ชายก็ไม่ได้ฉีดด้วยอ,อันนี้ก็ยังคงเป็นปัญหาที่คิดว่ามันยังต้องมีการพัฒนาเพื่อให้เข้าถึงสวัสดิการได้ด้วยครับ,รบเพราะว่านอกจากเราบอกว่าพอเราโฟกัสไปที่คุณตูนเอรีเรื่องมะเร็งอัยวะเแต่งจริงเนี่ยมะเร็งที่ที่ป้องกันได้ด้วย hpv ของผู้ชายเนี่ยก็ยังมีทางวันหนักกับลำไส้อีกอซึ่งก็มีสัดส่วนเยอะอยู่เหมือนกันใช่ไหมครัคือตัวไวรัส hpv เนี่ยมันมันนำไปสู่มะเร็ง ทวารหนากักมะเร็งปากมะเร็งปากมนดลูกครับอะไรเหล่านี้ด้วยนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของหูดหงอนไก่ที่<ก>เราเคิดว่าเป็นเรื่องที่ต้องกังวลเพราะว่าหูดหงอนไก่เนี่ยก็เป็นการติดต่อเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์จากเชื้อ H.P.V เหมือนกันครับด้วยก็คือว่าหูดมันเกิดขึ้นได้ที่ปากบ้างอวัยวะเพศด้วยทวารหนักด้วย ฟีเย็บด้วยอะไรเหล่านี้นะครับมันก็สามารถเกิดได้ขาหน,นีบเงี้ยซึ่งมันเกิดจากการสัมผัสเชื้อ HPV เนี่ยแหละซึ่งเราจะอยากจะบอกว่าไอหุนห่นงอนไก่เนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้ทุกเพศสภาพเพศวิถีเพศสรีละเหมือนกันถ้ามีเพศสัมพันธ์ที่ที่ไปรับเชื้อมาแล้วความชุกข,ของเชื้อ HPV เนี่ยก็ถือว่าคนเราเกิดมามีเพศสัมพันธ์เนี่ย อย่างน้อยที่สุดต้องได้รับเชื้อ HPV ครั้งหนึ่งในชีวิตอยู่แล้วเราก็มีโอกาสที่จะเป็นพาหะได้แล้วโอกาสที่จะมีรับเชื้อได้เช่นเดียวกันทุกคนมมไม่ใช่แบบว่าเพศสภาพใดเพศสภาพใดใช่แต่ก็ปรากฏว่าตามสถิติความชุกเนี่ยก็คือเพศหญิงมีมากกว่าเพศชายครับแล้วความความหูดเนี่ยมันก็ต่อให้คุณรักษาหายแล้วคุณก็ยังมีเชื้ออยู่จากสถิติในประเทศไทยของกองระบาดวิทยาเนี่ยนะครับก็ผู้ป่วยที่อยู่ร่วมกับเชื้อ HPV ที่ที่มีหูดหงอนไก่เนี่ยในปี2562อยู่ที่4200กว่าลายปรากฏว่าในปี2564เนี่ยอยู่ที่2828ลายก็ยังถือว่าเป็นตัวเลขที่ไม่ได้อยู่ในความกังวลใจมากนะของกองควบคุมโรคนะครับแต่เราก็คิดว่ามันก็ต้องเป็นเรื่องที่เราต้องต้องกังวลแม้ว่า HPV จะมีหลายสายพันธุ์แล้วการที่เกิดหูดหงอนไก่เนี่ยมันโคแล,ลตัวสายพันธุ์กับมะเร็งแต่ถ้าเรา เป็นหูดแล้วเนี่ยมันทําให้ตัวตัวพื้นที่นั้นนะมันมีแนวโน้มที่จะเติบโตเป็นมะเร็งก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราคิดว่าการฉีดวัคซีน HPV ทุกเพศเนี่ยทุกกลุ่มเนี่ยก็เป็นเรื่องที่จะแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุได้ครับทีนี้พอคุยเรื่องของสิทธิสวัสดิการในการเข้าถึงวัคซีน HPV เนี่ยนอกจากที่จะบอกว่าแบบผู้ชายเข้าไม่ถึงแล้วเนี่ยผู้ชาผู้หญิงเองก็ยังเข้าไม่ถึงบางส่วนด้วยเหมือนกันเนี่ยฮะถ้าเราจะ ฉีดเองเนี่ยตอนนี้ราคามันอยู่ที่เท่าไหร่เราต้องใช้เวลาฉีดแบบตลอดชีวิตไหมมีระยะไหมหรือจริงๆแล้วมันมีเหมือนวัคซีนทั่วไปที่ฉีดครั้งหนึ่งรอบหนึ่งแล้วสามารถที่จะป้องกันได้ตลอดชีวิตอะไรเงี้ยอ๋อมันต้องฉีดมันต้องฉีดซ้ำครับมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะฉีดแบบไหน,ม,นม,ม,มันมีแบบมันมีแบบสสายพันธุ์สี่สายพันธุ์เก้าสายพันธุ์อะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีก็จะมีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปด้วยก็ถ้าเริ่มต้นเนี่ยฉีดเข็มแรกก็ประมาณอายุ 9ก้าถึงสิบสี่ปีแล้วก็พอโตมาหน่อยอย่างเงี้ยถ้าเรามีเพศสัมพันธ์แล้วไอ้แล้วเนี่ยแล้วเราเพิ่งจะมาฉีดเนี่ยก็อาจจะต้องมีเพิ่มเข็มจากสองเข็มเป็นสามสามเข็มอะไรอย่างนี้ไปครับผมก็จะก็จะมีเรื่องของอายุเป็นตัวกําหนดด้วยราคานี่เป็นไงบ้างแพงอ่ะกันก็ไม่เคยหาข้อมูลเหมือนกันนะว่าถ้าแบบเราเราเราไม่ใช่ผู้หญิงอะ่ะเราไม่ได้เราไม่ได้อยู่ในแคมเปญรณรงค์ของรัฐบาลให้ไปฉีดอะ่ะถ้าเราจะแบบเห็นความสําคัญเราไปฉีดเนี่ย เข็มหนึ่งนี่มันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คือถ้าเราเราจะเราจะกําหนดเป็นเหมือนแบบเราจะฉีดวัคซีนประเภทกี่วัยกี่สายพันธนะุอ์อะสองหรือสี่หรือเก้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะมีโดสอย่างเช่นแบบฉีดสองเข็มหรือสามเข็มด้วยมันก็จะมีราคาต่างกันออกไปตั้งแต่ห้าพันจนถึงแบบหนึ่งหมื 1, 9, 000, นะ่นเก้าพันอะไม่น้อยนะไม่น้อยสำหรับคนใดได้น้อยอ,อหรือแม้กระทั่งแบบคนที่รู้ว่าตัวเองแบบ เออมีพฤติกรรมเสี่ยงเรื่องอะไรแบบนี้แล้วเขาอยากจะฉีดนี่ก็แบบอ้ลำบากกันนะห้าพันก็ทุกคนก็เสี่ยงได้หมดแหละอะไรอ,อย่างนี้ไงเอออันที่จริงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อย่างอย่างเรื่องของความชกุก hpv ที่ที่พูดไปเมื่อกี้มันก็เราก็เลยคิดว่ามันควรจะเป็นสวัสดิการที่ทุกคนทุกเพศควรเข้าถึงได้อะไรอย่างเงี้ยอ,อย่างในในฐานะที่คุณปกป้องเคยเคยเข้าไปนั่งทำนโยบายให้กับให้กับ รัฐบาลชุดให้กบรการเมืองที่ตอนนี้ได้เป็นรัฐบาลแล้วให้กับพรรคการเมืองที่เป็นรัฐบาลแล้วในปัจจุบันเนี่ยตอนนั้นเราได้พูดคุยหรือภาพผลักดันเรื่องการเข้าถึงวัคซีน HPV นี้ไหมตอนนั้นที่เราทำมันมีปัญหาบางส่วนที่ปฏิเสธไม่ได้เนาะเรื่องงบประมาณแผ่นดินอะไรอย่างเงี้ยมันเลยทําให้การที่จะให้ทุกเพศทุกคนน่ะสามารถเข้าถึงได้มันก็เป็นเรื่องยากครับด้วยอย่างเงี้ยครับก็ พอพูดถึงคำนวณถึงเรื่องงบประมาณด้วยแล้วอะไรเหล่านี้แล้วเนี่ยมันก็ยังเป็นเรื่องที่มันจัดสรรยากอยู่แต่ถึงะน้นเนี่ยการที่ภาครัฐเนี่ยจะมีสวัสดิการตรงนี้เราคิดว่ามันเป็นการรัฐมักจะต้องลงทุนกับมนุษย์หรือว่าสร้างพื้นฐานในเรื่องของทรัพยากรให้กับมันให้กับประชาชนของเขาอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเราคิดว่ามันมันก็ดีกว่า ถ้าสูญเสียประชากรที่ทเสียชีวิตจากโรคมะเร็งที่มีจํานวนมากขึ้นเนี่ยนะครับเราคิดว่ามันเป็นการสูญเสียของประเทศเหมือนกันเพราะฉนาะฉนั้นเพราะะฉนั้นนเี่ยรัฐก็ควรจะยอมจัดการเรื่องงบประมาณดีกว่าที่จะสูญเสียประชากรของประเทศที่จะพัฒนาประเทศต่อไปอด้วยแล้วกถ็ถ้ามองในมิติของภาครัฐเนาะเราก็คิดว่าต้องเป็นเรื่องที่ต้องกังวลอะ่ะครับผมทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของการการประชาสัมพันธ์มาเรื่องนี้มันมี ต่อให้คุณผู้ชายหลายคนมีเงินจะวอล์กอินเข้าไปฉีดวัคซีน HPV ตัวนี้จริงเนาะแต่ว่าก็ปฏิเสธไม่ได้อย่างที่บอกว่าหลายคนไม่รู้ว่าตัวเองจําเป็นต้องฉีดเนี่ยมายาคติไมเซ t เหล่านี้ส่วนตัวคุณปกป้องคิดว่ามันมาจากอะไรบ้างคือเราต้องข้อสังเกตบางอย่างอย่าง,างการเกิดขึ้นของ HPV อะด้วยความที่ตอนนี้หลายคนทานยาเพลฟยาเพลฟ กันแล้วใช่ไหมที่ป้องกัน HIV ไวลัส HIV เนี่ยก็เลยสดกันเยอะโดยที่ไม่ได้คำนึงว่าเราอ่ะปลอดภัยจาก HIV แล้วแต่ว่าเรายังสามารถรับหรือเป็นพาหะหรือแพร่ HPV ได้แต่การมีเพศสัมพันธ์โดยโดยสดอะโดยไม่ใส่ถุงยางโดยว่าป้องกันโดยถุงยางอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ก็ด้ทำให้เกิดการแพร่ระบาดได้แล้วก็ถ้าถ้าคุณจะรับเพพรับเพพก็น่าจะไปตรวจร่างกายแล้วก็ ฉีด HPV ด้วยเพื่อป้องกันตัวเองดีกว่าตรงนี้แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่เราคิดว่ามายาคติที่มองว่าไวรัส HPV เนี่ยมันมันนำไปสู่มะเร็งปากมดลูกด้วยประโยคแค่นี้เนี่ยม,มันทำให้มันไปเจาะจงที่เพศหญิงเท่านั้นแต่เราก็จะต้องไม่ลืมนะคะว่าการที่ผู้หญิงมีเชื้อ HPV เนี่ยก็เพราะว่าเขามีเพศสัมพันธ์แล้วเขามีเพศสัมพันธ์กับใครส่วนหนึ่งก็มาจากผู้ชายนี่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าใครก็สามารถ แพร่และรับ HPV ได้กันทั้งนั้นไม่ว่าเพศใดครับถึงแม,ม้กระทั่งการประชาสัมพันธ์แคมเปญของรัฐบาลเองก็ตามเนาะที่ว่าแบบก็ยังก็ยังแบบพุ่งเป้าไปที่แบบชวน<ม>ผู้ผหญิงนานมาฉีดวัคซีน HPV อะไรเงี้ยจริงๆหลายคนอาจจะถามว่ามีความรู้ไหมก็คงจะมีแต่ว่าถ้าผมแบบหรือหรือผู้ชายจะเดินเข้าไปโรงพยาบาลฉีดวัคซีน HPV ต่อหน้าคนที่แบบคนอื่นเยอะๆอะไรเงี้ยมันก็อาจจะแบบ เอ้ยทำไมมาฉีดวัคซีนมาเ็งปากมดลูกวะอะไรอย่างงี้ไหมหรือบอกเพื่อนอเอ้ยชวนเพื่อนไปฉีด HPV กันไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็มีแบบทั้งสสส,สทั้งอะไรแล้วในการที่แบบเผยแพร่ความรู้เนาะแล้วก็มีหน่วยงานเหล่านี้เต็มไปหมดเลยในประเทศเราเนี่ยที่ใช้ทรัพยากรของภาครัฐด้วยอะไรด้วยเนี่ยก็เราก็คิดว่าแหมมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ยากหรอกในการที่จะให้ความรู้ประชาชนว่าไวรัส HPV มันเผยแพร่ แพร่ระบาดได้ด<ช>้วยอ,อะไรบ้างเราสามารถป้องกันได้ยังไงบ้างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่เป็นเป็นหน้าที่ของเขาระดับหนึ่งในการทลายมายาคติตรงนี้อะ่ะเหมือนกันนเคยอ่านเจอเจอเหมือนแบบในเกาหลีหรือว่าอะไรสักอย่างเนี่ยว่าเหมือนเขาเขาค่อนข้างเป็นกติกาสังคมหรือเป็นข้อกําหนดเลยว่าแบบเหมือนถ้าตกลงเป็นแฟนกันเนี่ยต้องแบบไปฉีดทั้งคู่เออเหมือนดนรงว่าต้องไปฉีดวัคซีน HPV ทั้งคู่อะไรเงี้ยในการที่จะแบบ ตกลงเป็นแฟนกันหรือจะแต่งงานกันอะไรเงี้ยเออมันมันค่อนข้างชัดเจนว่าว่าในหลายประเทศเขาเขามองเรื่องของวัคซีนเนี่ยแบบไม่ได้ไม่ได้กําหนดเพศเนาะไม่ได้แบบว่าต้องเจาะจงไปที่เบศดใดเพศหนึ่งทีี้ถ้าแบบเรามองในมุมของของของต่างประเทศบ้างนะครับหลายประเทศมีประเทศไหนบ้างที่เขาแบบรู้สึกว่าแบบวัคซีน HPV มันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานท,ที่แบบทุกเพศเลยต้องเข้าถึงได้อะไรเงี้ย ที่เราหาข้อมูลมาบางส่วนอะไรอย่างเงี้ย like, ตอน like ท,ท,ทํางานตอนนู่นอะไรอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับก็เหมือนเป็นอเมริกากับอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยเขากําหนดเลยว่าต้องฉีดช่วงเวลาไหนอะไรยังไงเหมือนแบบในช่วงเด็กอ่ะก่อนมีเพศสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยก็ควรจะฉีดได้แล้วไม่ต้องรอให้ถึงแบบวัยมาหาลัยอันนะี谢谢้ก็ขึ้นกับอยู่กับมายาคติด้วยว่าวัยเจริญพันธุ์ของของคนในแต่ละประเทศนั้นเนี่ยเขาเขากำหนดกันยังไงด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ มันก็เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างนึงแหละที่ที่ที่รัฐบาลกําหนดให้ต้องไปฉีดอ,อพอพอเรามองเนี้ยมันเหมือนแบบเป็นเป็นเรื่องการรับผิดชอบชีวิตตัวเองการรับผิดชอบชีวิตคู่นอนของเราเนะในการที่จะไปฉีดวัคซีนเอฟวีแต่ถ้าเรามาดูในส่วนของยุทธศาสตร,ร์บ้านเราบ้างที่มีความพยายามตั้งเป้าหมายเนอะในเรื่องของสุขภาวะทางเพศการป้องกันผู้ติดเชื้อ HIV หน้าหมาให้เป็นศูนย์หรืออะไรพวกเนี้ยเรื่องของวัคซีน HPV เนี่ยครับมันจะมีผลอะไรกับการไปถึงเป้าหมายเหล่านั้นไหมถ้าหลายคนยังเข้าไม่ถึงในลักษณะแบบนี้อย่างเมื่อกี้ที่ที่อเมริกาอย่างเงี้ยให้ฉีดตั้งแต่9ขวบส่วนที่อังกฤษตั้งแต่11ขวบอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะกำหนดไว้เลยตามอายุส่วนประเทศเราอ่ะอ เราคิดว่าการตั้งเป้าว่าจะเราจะมีหลายเป้าะอะ <s> เรื่องสุขภาวะป้องโลกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับมันมีเรื่องของกําหนดเรื่องของ HIV ว่าจะต้องเป็นศูนย์เมื่อไหร่อะไรอ,อย่างงี้ด้วยเราคิดว่ามันเป็นการกําหนดเป้าหมายซึ่งจะนําไปสู่การกําหนดยุทธศาสตร์ด้วยแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยประเทศของเรามันยังมีเรื่องของงบประมาณอย่างที่กล่าวไปมันมีข้อจํากัดแล้วเรื่องของความพยายามในการที่จะขยายเรื่องของสิทธิ ประโยชน์ด้านนี้ด้วยอย่างเช่นบัตรทองอะไรด้วยก็มีความพยายามอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็แล้วก็มีความพยายามที่จะอัปเดตข้อมูลทางการแพทย์ว่าเดี๋ยวนี้วัคซีน hpv เนี่ยมันมีวิชาการ,รอย่างไงบ้างทางทางทางหน่วยงานก็พยายามจะปรับตัวแล้วก็เรียนรู้แล้วก็จะรับมาเพื่อเป็นเรียกว่าอะไรสวัสดิการให้กับประชาชนด้วยแต่มันก็ยังคงอยู่ในกระบวนการอยู่ที่เราเหมาะดูแลเนี่ยจาก ปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยบางครั้งก็จะอยู่ในเรื่องของนโยบายของของสปสอชอบ้างบางครั้งก็จะเป็นของกองควบคุมโรคบ้างอไอ้เหล่านี้ไปเรายังคิดว่ามันยังค่อนข้างกระท่อนกระแท่นอยู่อะไรอย่างเงี้ยม,มันยังไม่ต่อเนื่องเสียทีเดียวบางครั้งมันก็มีช่วงเวลาที่เหมือนแบบอะวัคซีน HPV เกิดภาวะขาดทั่วโลกอะไรเงี้ยช่วงปี6 2ถึงหกบ้างอะไรบ้างมันก็มันก็ไปสัมพันธ์กับเรื่องของสถานการณ์โลกด้วยครับเราก็เลยคิดว่า ภาครัฐอาจจะต้องวางแผนระยะยาวหนักๆด้วยอะครับในเรื่องนี้อ,อืครับผมทีนี้เนี่ยพอเราเห็นเรื่องของภาครัฐที่บอกว่ามันกระท่อนกระแท่นเนาะโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาวะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนนิดนึงเนาะการให้บริการหรือว่าอะไรเนี้ยหลายคนก็จะแบบใช้คําว่าเหมือนไม่ค่อยเป็นมิตรเท่าไหร่ที่ผ่านมาเนี่ยไอเรื่องสุขภาวะมันเหมือนจะไปพวกแบบเขาเรียกอ,อะไรนะบริการโดยชุมชน อะไรพวกนั้นซะมากกว่าอย่างการจ่ายเพบเพบ์หรือว่าการแจกถุงยางอนามัยอะไรพวกนี้ในส่วนของภาคประชาสังคมหรือแม้กระทั่งแบบในในส่วนของการรณรงค์ของของภาคประชาชนเองก็ตามนะครับตอนนี้เราทําอะไรเรื่องของ h p v หรือว่าเรื่องของมะเร็งอันทะมะเร็งทวารหนักอะไรงนี้บ้างฮะเออเราไม่ค่อยเห็นโดดเด่นเท่าไหรนะ่น้อจะเป็นเรื่องของเพศสัมพันธ์ในเรื่องของของ hiv มากกว่าที่โดดเด่นอะไรเงี้ยที่ถูกมองเห็นได้เยอะ แต่เราก็คิดว่าใดๆก็คือว่าเวลามันมีประเด็นเรื่องของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะม,มันมีการตีตราระดับหนึ่งอยู่แล้วในการที่จะรับการป้องกันหรือว่ารับการรักษาบอกอา้าวอีนี่ก็กลายเป็นว่าตีตราว่ามีเพศสัมพันธ์บ่อยหรอ,อมีหนักหรอสัมซ่อนหรอ,อหรือก็ไปตีตราคนนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยโดยที่ไม่ได้มองว่าการที่เขามาป้องกันหรือรักษาเนี่ยมันคือการรับผิดชอบอต่อสังคมต่อตัวเอง ขณะเดียวกันเนี่ยเราคิดว่ามันมันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวเสียทีเดียวเนาะการเกิดขึ้นของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเนี่ยมันสัมพันธ์กับปัจเจกบ,บุคคลด้วยก็จริงแต่มันก็สัมพันธ์กับโครงสร้างของสังคมแล้วก็รัฐแล้วก็วัฒนธรรมพื้นที่นั้นๆด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยในการแก้ไขปัญหามันไม่สามารถผลักให้ปัจเจกบ,บุคคลเนี่ยไปแก้ไขเพียงผู้เดียวได้เหมือนเช่นแบบอา้าวก็ไปฉีด hpv สิแล้วก็ไปให้เขาเสียตังค์ต้องแบบ สองสามหมื่นอย่างเงี้ยหรอใช่ไหมมันก็ต้องควรจะเป็นสวัสดิการด้วยรัฐเองก็ต้องการทรัพยากรมนุษย์นะซึ่งเราไม่ค่อยชอบคำคำว่าทรัพยากรมนุษย์นะมันดูแบบดีฮิวแมนไนซ์คนระดับหนึ่งเลยอย่างเงี้ยแต่ใน,นเมื่อสายตารัฐมองเช่นนั้นเนี่ยคุณก็ต้องลงทุนกับทรัพยากรมนุษย์ที่คุณมองอยู่ด้วยมันเป็นเรื่องที่ที่ต้องคํานึงหนักๆมากๆครับผมแล้วทีนี้เนี่ยสมมติว่าถ้าสิทธิ์มันได้จริงๆนะครับแล้ว มันจะมีอุปสรรคอะไรเกิดขึ้นไหมถ้ามันให้บริการโดยรับเรื่องของแบบรณรงค์ให้ผู้ชายมาฉีดวัคซีน HPV เนี่ยการให้บริการเลยมันจะมันจะมีความกระอักกระอ่วนเหมือนแบบการรับเพบเพปก่อนหน้านี้ไหมโอ้ยปัจจุบันนี้คนที่ไปรับเพปรับเพบเนี่ยก็แอบเคอะเเขินเขินบ้างเนาะเวลาเหมือนแบบรองคุณหมออะไรอย่างเงี้ยคนมันก็แบบ สายตาจับจ้องสอดส่องบ้างอะไรบ้างทั้ง,ท,งที่แบบเราก็คือคนที่มารับยาเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับในในตามคลินิกต่างๆครับซึ่งหลายๆคนสะดวกใจที่จะไปคลินิกของภาคประชาสังคมมากกว่าภาครัฐม,มันก็เป็นภาพสะท้อนอย่างหนึ่งว่าความเข้มแข็งของภาคประชาสังคมทํางานที่ดีมากๆในในสังคมเราด้วยขณะเดียวกันเนี่ยความรู้สึกสบายอกสบายใจความรู้สึกปลอดภัยของผู้ใช้บริการเนี่ยกับ รู้สึกว่าใช้บริการกับภาคประชาสังคมดีกว่าภาครัฐเพราะอะไรมันก็เป็นสิ่งมันก็เป็นการบ้านที่ภาครัฐต้องไปแก้ไขปัญหาเหมือนกันถ้าเราจะต้องการบริการสุขภาพให้กับคนทุกกลุ่ม,มและเข้าถึงได้ง่ายจริงๆด้วยแต,แต่ว่าในเรื่องของการที่เราจะให้ความรู้ประชาชนว่า,าควรจะรับ HPV ไอ้รับไวลสไอ้รับรับวัคซีนไม่ใช่รับไวสรับรับวัคซีน HPV เนี่ยทุกคนอะไรอย่างเงี้ยทุกเพศเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่สังคมแล้ววัฒนธรรมก็แล้วภาคภประชาสังคมต้องร่วมมือกันด้วยไม่ใช่ผักภาละให้กับภาครัฐอย่างเดียวอ่ะอย่างแม้กระทั่งแบบคลินิกนิลนามนะที่เขามองกันว่ามันเป็นแบบคลินิกนอกเวลาแล้วก็ให้บริการโดยโดยแบบ บางบางท่านก็เป็นผู้มีความหลากหลายทางเพศ<ม>เป็นบุคลากรในนั้นด้วยกันเองก็เคยเคยไปรับการตรวจเอชวเหมือนกันแต่ว่าแม้กระทั่งแบบเรารู้สึกว่ารอบตัวของเราอะ่ะมันคือมันคือคนที่เราอะ่ะรู้สึกปลอดภัยแต่เราก็ยังรู้สึกแบบเค,คืนเคิรนอรอคิวร<ม>อ,อ,อ,อใครเอ้ยจะเจอใครเจออะไรอย่างเงี้ยไอ้มายาคติเหล่านี้แน่นอนว่ารัฐก็คงช่วยแก้ไม่ได้<ม>เราจะให้ภูมิอะไรยังไงได้บ้างที่เราจะรู้สึกว่า เอ้ยมันเป็นเรื่องปกติเดินไปตรวจอืแล้วก็เดินออกมาอะไรเงี้ยเราจะทายังไงให้ให้ความรู้สึกของเราที่การไปทําอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวกับเรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อะไรแบบนี้มันมันอยู่ในภาวะปกติสังคมควรจะมองเรื่องนี้ยังไงบ้างคือเราควรจะชื่นชมคนที่ไปรับยาเพลยยาเพลหรือว่าไปคลินิกดีแลนามว่าเขาอะรับผิดชอบต่อสังคมรับผิดชอบต่อตัวเอง,อเ,องเหมือน เหมือนการที่เราแบบไม่สบายแล้วออกจากบ้านเป็นไข้เป็นหวัดเป็นอะไรก็ตามเนี่ยแล้วเราใส่หน้ากากปิดาปากเนี่ยนั่นคือคนที่รับผิดชอบต่อสังคมเราควรจะชื่นชมเขามากกว่าว่าจะมองว่าอีนี่เป็นโรคอะไรหวาวอะไรอย่างเงี้ยเออเราเราควรจะเปลี่ยนไมล์เซตตรงนี้มากกว่าคือคนกลุ่มนี้คือคนที่น่าชื่นชมครับไม่ใช่แบบปล่อยปะละเลยไม่ได้สนว่าการมีเพศสัมพันธ์ของฉันแต่ละครั้งมันจะนําไปสู่อะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับเราคิดว่าเราควรจะปรับไมล์เซตกันตรงนี้ด้วยแล้วขณะเดียวกันเนี่ยเวลา อย,อย่างเมื่อกี้ที่บอกว่าเรื่องของความหลากหลายทางเพศใช่ไหม,มเราตั้งข้อสังเกตบางอย่างว่าอย่างเช่นแบบอารกหุ่นงอนไก่บ้างโรคแบบมะเร็งทวารหนักบ้างอะไรบ้างเหล่านี้เนี่ยเราก็จะมองว่าเนี่ยก็พวกรักเพศเดียวกัน<อ>มีเพศสัมพันธ์นกันบ่อยแล้วก็แพร่เชื้อซึ่งอันที่จริงแล้วเนี่ยหุ่นงอนไก่มะเร็งทวารหนกักมะเร็งปากที่ปัจจัยส่วนหนึ่งมาจาก HPV เนี่ย มันเกิดขึ้นได้ทุกเพศสรีละผู้หญิงก็เป็นได้ผู้ชายก็เป็นได้ไม่ว่าเพศไหนก็เป็นได้มนุษย์สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้หลายช่องทางทางปากทางทาวารหนนะักทางอะไรก็ว่าไปใช่ไหมครับ,รบมันก็สามารถแพร่ได้แต่สังคมมักจะไปตีตราว่าเนี่ยไปเอาตูดกันพวกเกเนี่ย<อ>ก็เลยแพร่เชือ้อเหมือนเหมือนช่วงหนึ่งที่เคยมีประเด็นเรื่องฟีดัดลิงอะ่ะ<อ>ก็บอกว่าเนี่ยพวกเกับ เหมือนแบบ HIV ที่เริ่มมีตั้งแต่1981เนี่ยก็บอกว่ามาจากพวกเกย์แม้กระทั่งในสื่อเองก็ยังรายงานตามนั้นด้วยนะใช่ใช่เป็นสิ่งที่น่าก,กังวลเหมือนกันนะว่าหลังจากที่สังคมอะ่ะชอบกําหนดชอบตีตราแล้วก็ชอบผลักให้คนรักเพศเดียวกันเนี่ยไปอยู่เป็นคนนอกเป็นใช้ขอบของสังคมเนี่ยสมัยก่อนเป็นใช้ศาสนาใช้กฎหมายว่าแบบอีนี่มีเพศสัมพันธ์กับเพศเดียวกันผิดกฎหมายนะ หรือว่าเป็นบาปนะแต่พอสังคมมันมีพัฒนาการมากขึ้นหลุดจากกรอบศาสนามากขึ้นกฎหมายสโดมีลอยกเลิกแล้วสังคมที่รักต่างเพศนิยมอ่ะก็ดันเอาวัฒกรรมทางการแพทย์สมัยใหม่เข้ามากําหนดตีตราให้คนรักเพศเดียวกันเนี่ยเป็นภัยต่อสังคมนั้นๆอีกอก็กลายเป็นสังงันไปแล้วก็จริงๆมันก็ เป็นเรื่องที่ทุกครั้งเลยเนาะอะไรที่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์น <ừ> ั้นมันเป็นมันเป็นการโยนให้กับให้กับกลุ่มคนรักเพศเดียวกัน <ừ> แทบจะเสมอเลยเนะาะการโยนแบบนี้มันเพื่ออะไรอะ่ะเพื่อความรู้สึกสบายใจของของคนส่วนใหญ่หรือเปล่าคืออาจจะเป็นเพราะว่าการมองว่าคนรักเพศเดียวกันเนี่ย ผิดจากขนบจารีดศิลธรรม,อ,มอันดีงาม,มหรืออะไรก็ว่าไปเนี่ยจะต้องหาบทลงโทษสักอย่างให้คนกลุ่มนี้มันม,มันได้รู้ว่าตัวเองกําลังทําผิดบาปอยู่จากเดิมเป็นศาสนากฎหมายตอนนี้ก็เอ,เอวัฒนรรมทางการแพทย์ที่เริ่มเฟื่องฟูงมาั้งแต่สมัรสษที่้ตอนปลายแล้วแล้วก็ว่าไปเนี่ยมาใช้ซะในการที่จะตีตาคนกลุ่มนี้ว่าให้มันให้มันเหมือนแบบพวกเนี้มันสารแนออกจากกรอบเองมันก็ต้องรับ รับเคาะรับผลกรรมเองอะไรอย่างนี้ไปเป็นบทลงโทษทางสังคมอย่างหนึ่งในสังคมที่ยังไม่มองถึงความหลากหลายทางเพศจริงๆซึ่งปัจจุบันก็มีนักวิชาการมีคุณหมอหลายคนที่ก็พยายามรณรงค์นะว่าเรื่องนี้จริงๆมันมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของโรคนิยมทางเพศเนาะจริงๆมันแบบสเตรชก็เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ซึ่งจํานวนก็ถือว่าไม่ได้ทิ้งห่างกันเลยนะเพื <ๆ S 1> อ่ออาจจะแบบอยู่ในเกณฑ์เท่ากันเลยว่าแบบสามารถมีโอกาสเสี่ยงที่จะ ต่อโรคทางเพศสัมพันธ์ได้เหมือนกันเรื่องอะไรที่มันเป็นโรคก,กับคุณเพศชายที่จะแบบไม่ค่อยให้ความสาคัญไม่ค่อยให้ความสนใจหรือแม้กระทั่งแบบรู้สึกว่าถ้าเราไปให้ค่ามันแบบรู้สึกเหมือนอุ้ยอย่างที่บอกอะปกติเราก็จะสนใจแต่เรื่องขนาดถ้าเป็นเพศชายเรื่องอะไรเงี้ยจริงๆเรื่องของการติดต่อทางเพศสัมพันธ์การรับผิดชอบเอ่ออย่างต่อตัวเองแล้วก็ต่อคู่ของเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะครับแล้วก็แน่นอนว่า ก็จะต้องมีการสื่อสารเรื่องนี้กันอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อให้สังคมนั้นเข้าใจในประเด็นต่างๆเหล่านี้มากขึ้นนะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณปกป้องมากนะครับที่มาให้ข้อมูลของเราในวันนี้นะครับว่าบบแบบโอ้จริงๆแล้วเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่มิติทางการแพทย์อย่างเดียวเนาะมันรวมไปถึงมิติเรื่องของสังคมเรื่องของสังคมชายเป็นใหญ่ที่มีการกดทับในเรื่องของการเข้าถึง บริการเรื่องของสุขภาวะต่างๆเหล่านี้ด้วยนะครับแล้วสำหรับเศรษฐกิจเนียเศรษฐกิจเียเออมันแพงคซีนโยบายด้วยเอออะไรต่างๆเหล่านี้ต้องอาศัยหลายๆส่วนมากๆเลยนะครับเพื่อที่จะแบบเนี่ยเป้าหมายต่างๆที่บอกว่าตัวเองประเทศไทยจะไปสู่เป้าหมายนู้นเป้าหมายนี้เนี่ยเริ่มต้นจากการอนุรังให้คนในประเทศเนี่ย เห็นความสําคัญเห็นคุณค่ากับเรื่องนี้ก่อนนะครับแล้วก็ใครที่สนใจนะครับเรื่องของรายละเอียดต่างๆเหล่านี้สามารถที่จะเข้าไป follow นะครับ Facebook IG ต่างๆของ d e a c t i v e ได้นะครับหรือว่าถ้าอยากฟังในส่วนของเพศนสนิท Podcast นะครับย้อนหลัง ก็สามารถที่จะเข้ามาฟังได้นะครับทาง YouTube ของ The Active เช่นเดียวกันนะครับก็ฝาก s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเพศสนิทนะครับพอดแคสต์ที่ไม่ได้แค่ชวนเพื่อนมาจับเข่าเมาส์แต่เราจะคุยเรื่องเพศและความสัมพันธ์ให้ทุกคนเข้าใจความแตกต่างมากยิ่งขึ้นเพศสนิท e ีหน้าจะเป็นเรื่องอะไรเพศสนิทคนต่อไปจะเป็นใครสามารถกลับมาติดตามได้ทุกวันอาทิตย์แรกของเดือนแบบนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมพร้อมคุณปกป้องลาไปกอนเลยนะครับสวัสดีครับ ครับ